เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่9กันยายนพุทธศักราช2567บรรดาญาติโยมสายหมู่ก็บอกว่าวันนี้วันดีคือวันที่9เดือน9ใครจะทำมงคลอะไรก็จะทำกันในวันนี้อันนี้เรียกว่าถือแบบไสยศาสตร์ปะปนโหราศาสตร์เล็กน้อยจะต้องหลบแสงนิดหน่อยเนาะถ้าคิดแบบโหราศาสตร์ก็คือไปคิดว่าวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน9ถ้าไปทำมงคลใดๆก็จะทำให้เป็นมงคลมากขึ้นในสายที่เรียกว่าใช้แบบเป็นฤกษ์เป็นยามเป็นมงคลเป็นมงคลเวลาเป็นเวลามงคลมงคลที่คนใช้โดยทั่วไปก็เป็นพวกวัตถุมงคลเวลามงคลฤกษ์ยามมงคลนี่ก็คือว่าเป็นการใช้กันมากแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรียกกันว่าธรรมมงคลเราคือการทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆทำวันไหนทำเมื่อไรเป็นมงคลการดูแลบิดามารดาบำรุงเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นการคบคนดีคบเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นการไม่คบคนพาลห่างออกมาเสียจากคนพาลทำเมื่อไรก็เป็นมงคลเมื่อนั้นการคบบัณฑิตคบเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นการอยู่ในประเทศอันสมควรมีบัณฑิตอยู่มีการศึกษาที่ดีมีการปฏิบัติธรรมมีการทำดีพูดดีคิดดีอยู่ที่ไหน ความเป็นมงคลก็อยู่ที่นั่น Hi Stephen Canberra Where are you from now? Where are you now? Are you in Thailand or in America? If you are in ThailandHow look like you need strawberry milkshake? Yes. Good morning from Thailand. Good evening from America, right? It is 6 o'clock, right? I miss you. I would like to invite you to come and stay with me in Wat Prasat Nikon, Lang Suan District.Chumphon Province. If you are free, please fly immediately to me in the south. We have sufficient space to welcome you. We have strawberry shake to welcome you. We have Coca-Cola to welcome you. We have some pizza to welcome you.Okay, thank you for coming and say hi for me. Now I'm around my place or my residence. Thank you very much. I also ask the people to provide
landscape around here. Okay, we'd like to show landscape around here for you and everyone, okay? This is the landscape. This is the Sala tree, the tree where the Buddha was born at that time. ขอให้เจริญพรคุณยอมคุณานันจากซานฟรานซิสโกโอเคสตีเฟนแคมเบอร์ราdid you see or are you seeing about the blossom the blossom star blossom star glory star blossom ดอกดาวเรืองโอเค we have a big body tree to design landscape around here we would like to make สวยมากมากฝรั่งเศสสวยมากมากขอบใจขอบใจฝรั่ง we would like to sit over there we would like to sit over there and listen Dhamma under the tree and around there we just grow six trees many days ago and we would like to decorate with sunflower now we plant the seeds we plant about 2000 seeds of sunflower in the future the sunflower would be blossom Navaratchayasit ขอบคุณมากทักทายพรรคพวกจากอเมริกาซะก่อน We have so many herb around here you know ผัดกะเพรา We have the red กะเพรา that is proper for making ผัดกะเพรา right now this is the yellow star blossomYou can see so many things, even the funeral home. This is the atmosphere of beautiful scene around the temple. Okay, in the other day, you come and see. I show more.About the place, about the good place for you, okay? Very beautiful. Welcome, Stephen.When you're free, welcome to Thailand. When you are free, welcome to Thailand. Okay, okay. Okie dokie. Try to move the proper place to talk more about the Dhamma.We talk about the highest blessing. What is the highest blessing? Association with the good people is the highest blessing. That fire here, we must avoid our sun ray right now.ขณะนี้น่าจะชัดเนาะเจริญพรโยมเคนธนาโยมนวรัตน์ชัยสิทธิ์เจริญพรพยายามที่จะหลบแดดหน่อย
เดี๋ยวขยับไปอีกนิดนะอย่าเพิ่งรำคาญข้าวที่ร่มใช้ได้เลยชัดเจนละเนาะต้องมานั่งตรงนี้โยมนูติ้วโยมนรงสังฆวิจิตเมื่อตะกี้แบบแสงมันมาอีกข้างหนึ่งก็ทำให้ดูมัวมัวไปนิดหน่อยวันนี้เมื่อตะกี้ก็คุยกันอยู่ถึงเรื่องอ้าวโยมกุหลาบพัชรดุลทักทายก่อนเนาะตอนเย็นสวัสดีครับอาจารย์ณรงค์ดอกไม้บานนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งใกล้ดอกไม้บานดอกดาวเรืองกำลังบานสะพรั่งด้วยความร่วมมือของพี่น้องหลายท่านนะได้มาร่วมกันปลูกตอนเย็นๆแล้วก็มีคณะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยเรียกว่าขัดห้องน้ำโดยใช้หัวเชื้ออย่างดีกัดพวกคราบสกปรกให้สลายไปก็เหลือแต่เราจะช่วยกันรักษาความสะอาดนั่นเองทั้งในห้องน้ำแล้วก็ในพระอุโบสถก็เรียกว่าวิวดีแต่ว่าแสงมันมาจากทางโน้นมีปัญหาตรงนั้นแสงมันมาจากทางโน้นเพราะฉะนั้นก็บางคราวหน้ามันดำนิดหน่อยแต่ถ้ามาฝั่งนี้วิวดอกไม้มันน้อยวิวดอกไม้น้อยหน่อยแต่ว่าภาพชัดเจนเอาตรงนี้อีกนิดก็ได้ก็ยังพอใช้ได้เหมือนกันก็เป็นว่าส่วนใหญ่เราก็คิดถึงฤกษ์ยามที่เป็นมงคลวันเวลาที่เป็นมงคลแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงใช้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะมงคลมงคลของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องการวันไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการฤกษ์ยามแต่ต้องการกระทำครบมิตรเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นครบบัณฑิตเป็นมิตรเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นเหลียกเลี่ยงคนพาลเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นเจริญพรยอมรัศนาสีอรุณยอมเยาเยาวดีอยู่ในถิ่นที่มีนักปราชญ์มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นยอมหนูติ๋วสุดซ่าคือหัวหน้าอุบาสิกาผู้นำญาติโยมและผู้นำเยาวชนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้เป็นประจำร่วม2เดือนมาแล้วก็ขอประกาศความดีขอบคุณคุณหนูติ๋วมากที่เป็นผู้นำเยาวชนได้เข้าวัดก็ถือว่าได้มาสู่ประเทศอันสมควร
วัดก็เป็นปฏิรูปประเทศสำหรับเด็กๆสำหรับญาติโยมที่จะมาสร้างบุญกุศลกันก็เป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวบ้านเกิดพระอาจารย์คงจะมีความสุขมากก็มีความสุขกันทั่วหน้าได้มาบำเพ็ญบุญได้มาปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าธรรมะมงคลบำรุงบิดามารดาเมื่อไรไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาก็จะเป็นมงคลอันสูงสุดในเวลานั้นทันทีทำทานเมื่อไรเป็นมงคลทันทีปฏิบัติธรรมเมื่อไรเป็นมงคลทันทีอนุเคราะห์ญาติมิตรเมื่อไรเป็นมงคลทันทีดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเป็นมงคลทันทีโดยไม่ต้องรอฤกษ์ยามขยันอดทนเมื่อไรเป็นมงคลทันทีเห็นอริยสัจเมื่อไรเป็นยอดมงคลเมื่อไรที่โลกกระทำได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์กระทบใจแล้วไม่ไหว เมื่อนั้นเป็นมงคลทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่9เดือน9จะเป็นมงคลปีละครั้งแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมะมงคลจะเป็นมงคลทุกวันท่านชาวพุทธที่ต้องการชีวิตมงคลก็จงได้ปฏิบัติธรรมะมงคลโดยไม่ต้องรอการเวลาและฤกษ์ยามวันนี้ก็เอาคำที่เขาคุยกันในทางสังคมมาแสดงว่าการทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆเป็นมงคลโดยไม่ต้องดูฤกษ์ยามทำเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้นนะอันนี้ก็นำออกคำต่างๆท่านเจ้าวาดวัดเทพวงศ์วารารามขอบคุณครับที่เข้ามาชมรายการวันนี้เราก็เอาเรื่องที่สังคมตื่นตัวมาคุยกันเรื่องที่สองที่สังคมค่อนข้างจะวิจารณ์แหลกแล้วก็เป็นเหยื่ออันโอชะที่จะสมทบกันด่าพระให้สะใจนั่นก็คือข่าวท่านพระครูรูปหนึ่งที่บอกว่าญาติโยมให้ยืมเงิน9ล้านกว่าบาทเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่มีเงินชดใช้ก็พูดคุยกันมาต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฟังแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพระท่านก็เล่าไปทางหนึ่งโยมก็เล่าไปทางหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานต่างๆที่ออกมาแสดงไม่เป็นไรมันก็เกิดข่าวแล้วมีพระโดนด่ายับตามคอมเมนต์ในข่าวนั้นบางคนก็ด่าไปเรื่องหนึ่งเพราะว่าพระนั้นจะเป็นที่ระบายของการแสดงออกเพราะว่าจะไประบายกับคนอื่นก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าระบายกับพระก็จะทำได้แบบสบายใจนั่นเองฉะนั้นข่าวนี้ก็เป็นบทเรียนว่าท่านเจ้าอาวาสทุกรูปถ้าอยากปลอดภัยไม่มีข้อครหานินทากับเรื่องของการเงินดังที่มีมาบ่อยๆข้อปฏิบัติก็คือจะต้องมีคณะกรรมการที่เรียกกันว่าไวยาวัจกรดูแล
ด้านการเงินอย่างถูกต้องเงินรับเงินจ่ายต้องชัดเจนและเป็นเรื่องที่ฝ่ายไวยาวัจกรต้องบริหารจัดการตามหลักในด้านตั้งไวยาวัจกรนั้นในการอธิบายก็บอกว่าให้ตั้งไวยาวกรตามหลักการของงานนั่นก็คืออาจจะ1โรคขึ้นไป1รูป1คนขึ้นไปหรืออาจจะหลายคนตามลักษณะของงานฉะนั้นว่าถ้ามีรายการเงินเข้าเงินออกจะกี่ล้านก็ตามท่านเจ้าวาดก็เอาบัญชีนั้นมาแสดงแล้วก็สามารถถ่ายเอกสารแจกนักข่าวก็จะได้เป็นหลักฐานส่วนให้บริจาคหรือกู้ยืมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าแม้ญาติโยมจะไว้วางใจให้พระบางรูปกู้เงินมาสร้างโบสถ์หรือสร้างศาสนสถานแต่ทว่าโดยตามหลักแล้วพระนั้นกู้เงินไม่ได้เมื่อกู้เงินไม่ได้ถ้ามีผู้ปวารณาแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้เงินปฏิบัติอย่างไรก็ไวยาวัจกรเป็นผู้ทําสัญญาการซื้อขายต่างๆไวยาวัจกรเป็นผู้ทําสัญญาอย่างทางวัดพุทธปัญญาปี2019ก็เคยซื้อที่ขยายวัดไปทางทิศใต้ด้วยราคา300,000ดอลลาร์รู้390,000รู้สึกว่าอย่างนั้น390,000ดอลลาร์ก็ตัวเลขกลมๆก็เรียกว่า10กว่าล้านก็ให้ไวยาวัจกรเป็นผู้ติดต่อซื้อขายที่ดินก็เรียกว่าคณะกรรมการบริหารแต่คณะกรรมการบริหารวัดพุทธปัญญาติดต่อกับเจ้าของที่ดินติดต่อคนกลางที่ทำเอกสารติดต่อธนาคารแล้วก็จ่ายเงินมีหลายรายปรารถนาจะให้กู้แต่ยังไม่ทันกู้เขาก็บริจาค390,000ดอลลาร์ครบซะก่อนเลยไม่มีประสบการณ์ด้านการกู้การกู้ครั้งแรกก็เคยมีไปอยู่ที่วัดพุทธปัญญาใหม่กู้มาซื้อที่ดินและกู้สร้างวัดรวมแล้ว 150,000 ดอลลาร์เอา36 35คูณเข้าไปโดยทำสัญญากับวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกองทุนห้องสมุดก็ไปกู้ยืมกองทุนห้องสมุดพร้อมดอกเบี้ยรู้สึกจะประมาณ 5%แล้วก็จ่ายให้ทุกเดือนเซ็นสัญญา10ปีหลังจากนั้นใช้เวลา2ปีแต่ละหนี้ก็หมด2หนี้150,000ดอลลาร์ก็ใช้เวลาไม่ถึง10ปีตามสัญญาสามารถส่งคืนเจ้าหนี้ได้ภายใน2ปีทั้งต้นและดอกอันนี้อธิบายถึงประสบการณ์กู้เงินของญาติโยมแต่คนกู้เพียงแต่เป็นการบอกกล่าวใช้ความเชื่อถือเอาโดยไม่ต้องมีโฉนดหรือมีอะไรมาประกันแล้วก็ได้คืนเรียบร้อยอันนี้เล่าประสบการณ์ว่าถ้าจะกู้นั้นมีเอกสารแล้วก็มีความเป็นไปว่าเงินที่กู้นั้นเราสามารถที่จะส่งคืนได้ภายในกำหนดในอเมริกาก็มีอยู่หลายวัดที่มีกู้หนี้ยืมสินแต่เขาก็ให้คณะกรรมการเป็นผู้กู้แล้วก็ทำรายการอย่างดีข้อตกลงอย่างดีและเซ็นสัญญา
ฉะนั้นเรื่องนี้ที่มีความโด่งดังเอามาคุยกันในวงสังคมและส่วนใหญ่พระก็จะต้องโดนด่าไปโดยทั่วนะเพราะว่าหลวงตาคนนี้คนเดียวที่แจ้งได้ไม่ชัดเจนต่อมาก็จะคุยกันถึงเรื่องข่าวสารทางพระบ้างมีพระอาจารย์ผู้สอนธรรมะอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าท่านอาจารย์ต้นกำลังเป็นที่นิยมในการฟังธรรมของชาววัยรุ่นทั้งคนที่โด่งดังในสังคมและบุคคลทั่วไปพูดง่ายๆว่าในวงการพระหนุ่มมาแรงนะถ้าเราอุปมาพรรคสีส้มเป็นพรรคคนหนุ่มสาวมาแรงฉันใดอาจารย์ต้นก็เป็นผู้นำทางศาสนาของคนหนุ่มสาวที่มาแรงในการศึกษาธรรมะฉันนั้นเป็นคนหนุ่มสาวจริงๆคนเข้าวัดโดยเฉลี่ยไม่เกิน30ปีเป็นคนหนุ่มสาววัยเรียนวัยทำงานที่เข้ามาศึกษากันอย่างจริงจังทีนี้พอเผยแผ่ธรรมไปได้อย่างดีกว้างขวางมีวัยรุ่นสนใจเยอะมันก็มีอาจารย์รู้ดีก็ชี้ไปผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ไม่ถูกตรงนั้นไม่ถูกตรงนี้แล้วก็จะมีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าถนัดทางการจับผิดจะทำถูกสักเท่าไรก็ปล่อยไปแต่ถ้าผิดเมื่อไรเป็นเจอฉะนั้นก็เปิดประเด็นขึ้นมาประเด็นโน้นไม่ถูกประเด็นนี้ไม่ถูกก็เลย 2-3 วันนี้ก็กลายมาเป็นท่านอาจารย์ต้นเองก็ต้องเอาประเด็นเหล่านั้นมาอธิบายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องการอยู่ในวงการของพระสงฆ์นั้นถ้าใช้เมตตากับปัญญาทำงานให้มากก็จะเกิดประโยชน์เรียกว่าเมตตาไปพร้อมกับปัญญาเช่นว่าฟังแล้วตรงไหนที่มันผิดที่อาจารย์ต้นกล่าวผิดก็ควรจะยกหูโทรศัพท์ไปมากกว่าที่จะเอาออกมาเรียกว่าอภิปรายแล้วก็มาชี้ผิดถูกถูกอาจจะเติมใครใส่สีเข้าไปถ้าทำอย่างนั้นถือว่าปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายในความเป็นจริงแล้วถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรกันโดยเพราะพระผู้ใหญ่ก็ควรจะเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้มากเจริญเมตตามหานิยมให้มากกว่าอำนาจนิยมทางโลกเขาก็ฟาดฟันกันใครขึ้นมาไม่ได้ต้องกระตุกให้ตกลงไปหามุมที่จะจี้จะตัดให้ตกได้แต่ฝ่ายพระควรจะเป็นเมตตามหานิยมมีเรื่องอะไรอย่าเพิ่งใช้อำนาจแต่ใช้เมตตาแล้วก็ใช้ปัญญาซะก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีท่านอาจารย์นรงค์บอกว่าประสบการณ์บริหารวัดและประสบการณ์ทางธรรมของพระอาจารย์ทรงคุณค่าครับฟังพระอาจารย์ต้นฟังแล้วคิดแล้วคิดอีกหลายตลบน่าจะคุยกันภายในเรื่องเมตตาแบบพระอาจารย์ว่าอันนี้ถูกต้องและในฐานะที่ผมก็เป็นนักเผยแผ่ผมก็เป็นมหาปริญญาแล้วผมก็ได้ใบที่เขาทำแจกใบนี้ได้ถามลูกศิษย์อาจารย์ต้นแล้วก็ยืนยันว่าการหลักคำสอนนี้เป็นเรื่องของอาจารย์ต้นคือมีคนสรุปมาแล้วก็นำมาแจก
ผมอ่านดูแล้วงานอาจารย์ต้นนั้นท่านเอาหลักการใหญ่แต่เอามาบรรยายให้ฟังถ้าในยุคผมยุคก่อนธรรมะแนวนี้ก็คือท่านอาจารย์โกวิทย์เขมานันทะหลัง14ตุลาหลัง6ตุลา19นักศึกษาส่วนหนึ่งหันเหจากเรื่องทางการเมืองหันหลังให้ทางการเมืองแล้วก็มาสนใจธรรมะซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ติดตามอาจารย์โกวิทย์เขมานันทะที่บวชอยู่ที่วัดส่วนโมกและต่อจากนั้นได้ลาสิกขาถ้าเราจะย้อนกลับไปหารุ่งอรุณณสนธยาเรื่องงานของอาจารย์โกวิทย์ก็ลีลาท่วงทํานองก็ไม่ต่างกับของอาจารย์ต้นหรือในอาจารย์ในกลุ่มหลวงพ่อเทียนก็เช่นเดียวกันคือหมายความว่าเอาธรรมะจริงๆแล้วก็มาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นล่ะนะไม่ได้มาจากอื่นแต่เขานำมาซิมพลิฟายคือนำมาทำให้มันง่ายเพราะว่าถ้ามาทั้งแท่งมันยากแต่ท่านก็เอาตัวหลักนั่นแหละเอาลองฟังดูหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หนึ่งอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยบทระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆทุกวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสมถะที่เน้นย้ำลงไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยท่านก็มีบทให้ระลึกว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าซึ่งสิ่งที่อาจารย์ต้นทำมานั้นก็คือทำตามรอยบรรพบุรุษเลยทีเดียวไม่ได้เป็นของใหม่ที่แปลกพิสดารแต่ประการใดแต่บรรพบุรุษทำมาอย่างนี้ก็เอาใจไปฝากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณแล้วก็พระปัญญาคุณแล้วก็พระธรรมก็คือสวากขาตธรรมพระสงฆ์ก็สุปฏิปันโนธรรมเป็นต้นเนี่ยก็เข้าถึงตัวพระคุณแต่สั้นๆก็คือให้จิตไปยึดไปหน่วงเหนียวซึ่งดีกว่าไปหน่วงเหนียวถึงเงินถึงอำนาจอยู่เป็นประจำที่มันร้อนถ้าลืมตาขึ้นมากูจะได้เป็นอะไรกูจะมีเท่าไหร่ลองดูเถอะถ้าเจริญมาแบบนี้ระลึกถึงเงินเป็นสรณะสตังสรณังคัจฉามิมิลเลียนแนสรณังคัจฉามิมันร้อนมันเป็นที่พึ่งที่ไม่ประเสริฐตำแหน่งนายกสรณังคัจฉามิตำแหน่งรัฐมนตรีสรณังคัจฉามิเนี่ยตำแหน่งส.ส.สรณังคัจฉามิมันร้อนแต่ว่าถ้าพุทโธเมนาโถเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือความบริสุทธิ์พระธรรมก็คือความบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็คือความบริสุทธิ์เอาใจไปฝากไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านเน้นว่าให้ระลึกถึงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วจะพ้นทุกข์พ้นทุกข์ไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีจิตมันชอบหลุดไปหาเหตุแห่งทุกข์ใส่ตัวไปสู่ความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรถ้าถือโทสะเป็นสรณะถือความชังเป็นสรณะสิ่งที่พบก็คือร้อนใจร้อนใจทุกข์เพราะฉะนั้นบทนี้อาจารย์ต้นระบอกพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือเอาใจไปมอบให้กับพระพุทธเจ้าพุทโธเมนาโถตัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถไม่ว่าใครก็ตามสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเมื่อฝากใจไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนชีตที่นำมาแจกเรียกว่าธรรมนาวาวังความหมายในที่นี้ก็คือว่าวางใจไว้ที่พระรัตนตรัย
อันนี้ก็ข้อปฏิบัติส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนอกจากนั้นธรรมะที่ท่านอาจารย์ต้นได้เสนอเช่นพูดถึงเรื่องอารมณ์ท่านก็มีวิธีการของท่านหนึ่งอารมณ์ก็ต้องรู้ซะก่อนว่าเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ทักอารมณ์อาจจะบอกว่าเห็นหนอเนี่ยโดยทั่วไปก็คือทักอารมณ์เห็นหนอเห็นหนอเนี่ยกำลังเกิดขึ้นกับจิตตอนนี้จิตไปรับอารมณ์แล้วก็มาปรุงหรือเปล่าถ้าเห็นก็เห็นหนอที่ทักก่อนดอกไม้หนอศาลาหนออานกหนอสั้นๆเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอถ้าเห็นแล้วมันจึ๊กเข้ามาเกิดความชอบก็ปรุงหนอปรุงหนอปรุงหนอมันดับไปดับแล้วหนอดับแล้วหนอดับแล้วหนออันนี้ก็คือมาจากสติปัฏฐาน4กายพิจารณาเห็นกายในกายแล้วก็ถอนอภิชฌาโทมนัสออกไปพิจารณาเห็นเวทนาชอบชังแล้วก็ถอนอภิชฌาโทมนัสคือชอบชังออกไปแล้วก็พิจารณาจิตจิตปรุงแต่งจิตสงบจิตฟูจิตแฟบจิตไม่ปรุงแต่งก็ดูจิตนั่นเองจิตตานุปัสสนาปักหมุดที่จิตนั่นเองสติปัฏฐานแล้วก็ต่อไปจิตไม่ปรุงแต่งก็คือว่ามันดับไปเรียบร้อยแล้วต่อการที่ได้ทักอารมณ์ต่อการที่ดูอารมณ์ที่เกิดกับจิตแล้วมันก็ปรุงจิตปรุงอยู่นานแค่ไหนแล้วก็ดับไปตรงนี้ก็ไม่ได้แปลกไม่ได้แตกไปจากการสอนแนวหนอของวัดป่าธาตุเห็นหนอเห็นหนอคิดหนอคิดหนอหยุดคิดหนอหยุดคิดหนอก็จบเพราะนั้นท่านไม่ได้สอนอะไรผิดสอนอริยสัจ4อันนี้ก็เป็นตัวแก่นๆทั้งนั้นเป็นตัวแก่นๆทั้งนั้นแล้วก็ละเอียดด้วยแล้วก็พูดถึงตัวโพธิตถาคตโพธิศรัทธาจะต้องมีความศรัทธาในธรรมะของพระตถาคตใครก็ตามที่กล่าวว่ามีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระตถาคตคือตถาคตโพธิศรัทธาก็คือย่อมจับพระพุทธเจ้าได้ถูกทางมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือไปพึ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เช่นบางตัวที่อาตมานำมากล่าวเนี่ยอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิใจตั้งชอบเบื้องต้นตั้งอยู่ที่ไหนก่อนก็ตั้งอยู่ในพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบว่าท่านก็ถอนถูกต้องไม่ไปไหนแล้วก็มีความเชื่อมโยงต่อกันแน่นอนที่สุดละมันมีปัญหามาตั้งแต่อาตมาเด็กๆตั้งแต่ก่อนบวชคนก็จะบ่นว่าพระนเทศฟังไม่รู้เรื่องเพราะพูดแต่ภาษาบาลีเสียงเขาว่าอย่างนั้นเพราะนักการที่พระพูดภาษาบาลีไม่ผิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นการรักษาพระพุทธวจนะแต่ว่าถ้าฟังไม่ถูกฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ควรจะมีอาจารย์ผู้อธิบายอาตมาจึงศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลก
ทั้งทางธรรมจากครูบาอาจารย์อ่านเยอะจุดประสงค์เพื่อที่จะให้อธิบายธรรมะแล้วเข้าใจง่ายแม้แต่ว่าบางท่านอย่างที่ยึดพุทธวจนะแบบเหนียวแน่นอย่างท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเองก็ต้องอธิบายเองลองไปดูเถิดอุปมาอุปไมยต่างๆมากมายที่ท่านได้อธิบายไว้โดยนัยยะของท่านเองคำของท่านเองฉะนั้นอาจารย์ต้นเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องย้ายภาษารุ่นใหม่ในการสื่อเราติดอยู่กับพุทธประวัติร้อยกว่าปีที่แต่งมาก็ใช้ภาษากรมพระยาวชิรวโรรสซึ่งท่านสมัยที่สุดในสมัยนั้นก็ได้สำนวนอย่างนั้นแล้วก็ในยุคอาตมาได้สำนวนหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งเขาก็กล่าวว่าหลวงพ่อพุทธทาสเทศฟังยากเพราะบาลีทั้งนั้นแต่ถ้าเรารู้บาลีบ้างงานหลวงพ่อพุทธทาสก็ไม่ยากแต่ขณะเดียวกันตอนที่ทำซิมพลิฟายในยุคสมัยนั้นคือหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพุทธทาสพูดยากแต่ฟังยากแต่มาฟังหลวงพ่อปัญญานันทะฟังง่ายแต่ว่าท่านก็มาจากพระไตรปิฎกไม่ผิดไม่พลาดไม่เพี้ยนไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาละญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์พระมหาพรครับพระโชติธรรมบัณฑิตครับขอบคุณครับที่ทำหน้าที่ที่วัดพุทธปัญญาได้แบบเอบวกชนิดไม่หักคะแนนครับก็ทุกรูปนะครับฝากความคิดถึงนะครับฝากความขอบคุณครับตั้งแต่ท่านด็อกเตอร์วงกิตติวุฒโธอาจารย์นรินทร์นรินทร์โธพระนรงค์วุฒิเมธีและด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทรูก็สังเกตว่าได้ทำหน้าที่ออกอากาศของทุกท่านมีคนฟังมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าคนรุ่นใหม่ต้องมาแรงกว่าคนรุ่นเก่าศาสนาจึงจะเจริญฉะนั้นในวันนี้วัดพุทธปัญญาจึงมีแต่พระรุ่นใหม่ที่มาเพื่อการเผยแผ่เพราะฉะนั้นถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเผยแผ่ด้วยกันครับตอนนี้ฝนตกปล่อยๆครับจริงครับมีเม็ดฝนลงมาปล่อยๆแต่ยังไม่แรงฝนนี้วานี่ตก3ครั้งเลยนะวันนี้ก็ตกมาเพียงอันนี้หยุดแล้วเมื่อเช้าตอนทำวัดเช้าเสร็จตกอ้าวเดี๋ยวก็หยุดนี่หยุดแล้วครับนี่หยุดแล้วก็คุยกันได้ต่อฉะนั้นอาตมามองว่าในตอนนี้เราควรจะใช้เมตตามหานิยมและใช้ปัญญามหานิยมมากกว่าอำนาจนิยมกันเถิดกับผมก็ยอมรับว่าหากมีผิดเพี้ยนใดๆในทางธรรมก็ควรจะกระซิบกันควรจะบอกกันนิมนต์มาชั้นเพลด้วยกันแล้วก็สนทนากันเสียอย่าออกมาในรูปของเป็นศัตรูหรือถ้าข้อไหนมันไม่ชัดเราจะก้าวหน้ากันไปโดยเพราะตอนนี้มหาเถรสมาคมยุคนี้เป็นยุคที่ควรจะใช้ปัญญามหานิยมมีประเรียนก้าวมากที่สุดมีศาสตราจารย์ด้วยในมหาเถรสมาคมก็ควรจะทำพูดคิดแบบบัณฑิตคือดำรงชีวิตด้วยปัญญาชีวิตของงานพระจะชัดเจนก็ต้องมาใช้ปัญญากับเมตตาเท่านั้นอย่าใช้อำนาจนิยมเพราะอำนาจนิยมฐานคือมันโทสะอาจจะมีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรพวกนี้อยู่ในอำนาจนิยมทั้งนั้นแต่ถ้าเราใช้เมตตามหานิยมเราจะต้องรักผู้อื่นรักพระทุกรูปที่ทำงานเผยแผ่ผิดพลาดต้องอภัยไม่ได้พากันมาว่ากล่าวไม่ได้พากันมาประณามหรือทำให้เสียหาย
แต่ก็ต้องคุยกันดีๆปรับปรุงกันดีๆสร้างสรรค์ดีๆถ้าอยากให้ดีสุดก็คือต้องช่วยกันสัมมนาศึกษาทำความเข้าใจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสรุปก็คือว่าคณะสงฆ์ใช้อำนาจนิยมให้น้อยใช้เมตตามหานิยมให้มากแล้วพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยหลักธรรมคำสอนที่ดีงามกราบคารวะท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตะปุญโญครับผมและทีมงานกำลังหาวันอยู่ว่าจะไปกราบท่านอาจารย์ที่วัดแทนวันดีเจริญสุขตอนนี้กระผมกำลังดำริทำลานธรรมมีผู้มีศรัทธาเช่นคุณพรทิพย์พุทธรัตน์ซื้อต้นไม้ที่โตแล้วถวายประมาณ6ต้นยังต้องการอีกสัก6ต้นก็จะเต็มพื้นที่เรามีต้นโพขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะกราบเรียนไปยังท่านอาจารย์เพื่อนำช่างไปดูวิธีการสร้างหินโค้งอันเป็นสไตล์ของวัดแทนวดีเจริญสุขเพราะหินโค้งนั้นเรามีที่วัดสวนโมกเป็นแห่งแรกเรามีวัดแทนวดีเจริญสุขวัดชลประทานวัดปัญญานันทารามซึ่งก็อยากจะให้ช่างไปดูแบบพวกนี้แล้วก็นำมาปรับให้เหมาะกับวัดประสาทนิกรซึ่งมีที่แบบนี้ว่าจะโค้งครึ่งหรือว่าโค้งกลมอย่างวัดแทนวดีโค้งได้กลมพอที่เยอะแต่ทางวัดประสาทนิกรน่าจะไม่กลมนักหรืออาจจะต้องโค้งเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรืออะไรสักอย่างทั้งนี้ก็ต้องไปกราบอาจารย์ซะก่อนครั้งแรกก็วางแผนจะไปกัน14กันยาแต่พอได้มีงานชิ้นหนึ่งแต่ก็พยายามจะเจรจาถ้าเกิดไปได้ก็จะไปแต่ว่าออกค่ำหน่อยแล้วก็จะไปถึงสักตอนเช้าตรงนี้ก็คือยังไม่แน่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่คิดไว้แบบนั้นก่อนยังไม่ได้ปรึกษาอีกรอบแต่ว่าถ้าเกิดไปได้ก็อยากจะพาช่างไปดูแล้วก็ดูตามภาษาช่างนะครับท่านอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าวัดแทนวันดีเจริญสุขนั้นมีพื้นที่ไม่มากนักแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าเคารพน่าอนุโมทนายิ่งนักครับสันคยอมเมื่อเช้านี้มีกระแสความคิดแวบเข้ามาว่าอยากมาให้กำลังใจกำลังทำแก่ญาติทำวัดประสาทนิกรสักระยะหนึ่งเพื่อเสริมทำณแดนทักษิณให้ร่มรื่นยิ่งขึ้นครับยินดีครับเมื่อผมกลับอเมริกาก็อยากจะนิมนต์อาจารย์มาเป็นขวัญและกำลังใจดังที่ได้ช่วยผมที่วัดพุทธปัญญานะครับดีครับได้สักสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เพราะอาจารย์ก็ทำลานธรรมมาแล้วทำหินโค้งมาแล้วฉะนั้นลืมประกาศว่าหินโค้งอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่วัดสันคยอมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณจริงๆครับเรียกว่าใจถึงกันสำหรับนักพัฒนารุ่นหนุ่มตอนดึกขอบคุณครับนาวาเอกยอดเยี่ยมปลอดพยันสวัสดีครับแล้วก็ในท้ายที่สุดในการพัฒนาวัดประสาทนิกรนั้นในช่วงเกือบจะ2เดือนอีก6วันจะได้2เดือนของการมาอยู่ที่นี่ครับผมอาจจะนอนหรือจะไม่นอนแต่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวท่านอาจารย์ช่วยวางเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจารย์เอาไว้ใน Messenger ด้วย
ที่โทรถึงท่านอาจารย์แล้วกระผมจะเข้าไปรับโทรศัพท์สายตรงตรงนั้นเพื่อที่จะได้ประสานงานนะครับแต่ว่าก็อยากไปแน่นอนครับไปดูงานหลายเรื่องที่ต้องศึกษาดูงานเพราะคิดว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาซึ่งแต่ละท่านได้ออกไปนำแนวทางไปใช้ท่านอาจารย์ก็ประสบความสำเร็จในการรักษาทางของหลวงพ่อปัญญานันทะทั้งในส่วนของงานเผยแผ่และก็ในส่วนของการจัดสถานที่การประสานงานญาติโยมการสาธารณสงเคราะห์ยอดเยี่ยมครับกราบขอบพระคุณครับไม่หวงซะด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยเข้าไปจดเบอร์เอาไว้นะครับเอาวันนี้ก็คุยกันเกือบจะชั่วโมงก็หลายเรื่องสุดท้ายขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในคณะจากนครศรีธรรมราชนำโดยคุณโยมปอปลาคุณโยมปอเป้าและหลวงพี่สุพจน์ซึ่งเป็นพระร่างเล็กใจใหญ่ทำงานเข้มแข็งเคยมาเยี่ยมมาเยือนห้องน้ำหลังเมนซึ่งเก่าแล้วก็สภาพก็เรียกว่ามีอะไรติดเต็มไปหมดแต่ก็มากันถึงสองครั้งหลวงพี่สุพจน์ก็ลงมือทั้งฉีดทั้งถูพร้อมกับคณะสองปอปอเป้าปอปลาที่ได้ทุ่มเททั้งสองงานที่ห้องน้ำหลังเมรุซึ่งผมก็ได้เห็นตัวอย่างว่าห้องน้ำที่สะอาดวัดสันคยอมก็สะอาดมากแล้วก็วัดแทนวันดีก็สุดยอดแห่งความสะอาดญาติโยมไปก็จะได้สบายโดยหลวงพี่พระมหาทวีปของเรานั้นลงมือทำด้วยตัวเองแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันฉะนั้นกับผมตอนนี้ก็เรียกว่าเมื่อได้ขจัดคราบสกปรกก็เหลือที่พี่น้องชาวท่ามะพลาเมื่อวานก็ท่ามะพลาหมู่4เราไปพูดธรรมะก็มีคณะอุบาสิกาบอกว่าจะมาต่อยอดคอยระวังรักษาต่อไปเพราะฉะนั้นการที่นำหัวเชื้อสลายคราบครั้งสำคัญทั้งที่อุโบสถซึ่งเต็มไปด้วยขี้นกพิราบฝังลึกตอนนี้ก็ขุดขึ้นมาได้ที่เหลือก็จะบำรุงรักษาตามกิจวัตรของสงฆ์ต่อไปแล้วก็ได้ทราบว่าคณะก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้นำข่าวแปะไว้ที่ของวัดประสาทมิกรให้ทุกคนได้ชื่นชมกันทุกงานทุกชนิดก็ขอขอบคุณทุกดวงจิตวิญญาณแห่งการกุศลของคนรักวัดประสาทมิกรรักวัดพุทธปัญญารักวัดแทนวันดีรักวัดสันคยอมรักทุกวัดรักทุกวัดในประเทศไทยก็ขอให้พลังแห่งความรักจงช่วยกันค้ำจุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ยังสถิตสถาพรในใจของทุกท่านขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ